เรามาดูตัวอย่างอันแรกนะครับก่อนอื่นเราก็มาทําการแยกฟังก์ชันเศษส่วนย่อยออกมาก่อนนะครับสเต็ปที่1ครับเช็คดีกรีก่อนนะครับตัวเศษเนี่ยดีกรีเป็นดีกรี2นะครับตัวส่วนเป็นดีกรี3เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าดีกรีที่เศษน้อยกว่าดีกรีที่ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาสเต็ปที่2ครับก็ทําการแยกตัวประกอบนะครับของตัวส่วนนะครับดูแค่ตัวส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ทําการแยกตัวประกอบนะครับก็ 2x กําลัง3บวกกับ 3x กําลัง2ลบ 2x นะครับก็มี x เป็นตัวร่วมก็ดึง x ออกมานะครับดังนั้นข้างในที่เหลือก็จะกลายเป็น 2x กําลัง2บวกกับ 3x แล้วก็ลบ2นะฮะเราก็แยกตัวประกอบของไอ้เจ้าดีกรี2อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ออกมาเป็น x คูณอยู่กับ 2x ลบ1คูณอยู่กับ x บวก2นั่นเองนะฮะสเต็ปที่2ก็เรียบร้อยนะครับต่อมาสเต็ปที่3ครับเราก็มาสังเกตไอ้เจ้าตัวประกอบนะครับของตัวส่วนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นเชิงเส้นทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า x กําลัง2บวกกับ 2x ลบ1ตรงนี้นะครับหารด้วย x คูณอยู่กับ 2x ลบ1คูณอยู่กับ x บวก2นะครับจะสามารถแยกออกเป็นเศษส่วนย่อยได้ในฟอร์มนี้นะครับก็คือเป็น a ส่วน x บวกกับ b ส่วนด้วย 2x ลบ1แล้วก็บวกกับ c ส่วนด้วย x บวก2นะฮะต่อมาเราก็จะมาหาไอ้เจ้าค่า a b แล้วก็ c กันนะครับเราก็พยายามบวกไอ้เจ้าเศษส่วนย่อยตัวตรงนี้นะครับกลับรวมเข้าไปด้วยกันนะฮะดังนั้นเราก็เลยได้ออกมากลายเป็น a คูณอยู่กับ 2x ลบ1คูณอยู่กับ x บวก2นะครับแล้วก็บวกกับ b คูณอยู่กับ x คูณ x บวก2นะครับแล้วก็บวกกับ c x คูณอยู่กับ 2x ลบ1นะฮะตัวส่วนนะครับก็ส่วนด้วย x คูณอยู่กับ 2x ลบ1คูณอยู่กับ x บวก2นะฮะเพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายก็จะเหมือนเดิมนะครับทีนี้ครับทั้งทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับมันมีตัวส่วนหน้าตาเหมือนกันผมก็ทําการกําจัดตัวส่วนทิ้งออกไปนะครับดังนั้นผมก็ทําการลบผมก็เลยได้ไอ้เจ้าตัวเศษนะครับจะต้องเท่ากันนะครับไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรก็ตามนะฮะเพราะว่ามันควรที่จะเป็นพหุนามตัวเดียวกันนะครับดังนั้นครับมันมีเทคนิคในการแก้สมการหาค่า a b c อยู่อย่างง่ายๆนะฮะก็คือทําการแทนค่า x ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีอันนี้นะครับผมก็เล็งๆเอาไว้แล้วครับว่าเนื่องจากว่าเนี่ยมันมี x เป็นตัวประกอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้ x เท่ากับ0ละกันถ้า x เท่ากับ0เนี่ยไอ้เจ้าพจน์นี้กับพจน์นี้ก็จะหายไปเลยทันทีถูกไหมฮะทำให้ผมสามารถได้ค่า a ออกมาได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทดนิดนึงนะครับว่าถ้า x เท่ากับ0นะครับสิ่งที่ผมได้นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเหลือเป็นลบ1นะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็น a คูณอยู่กับลบ1คูณอยู่กับ2นะครับแล้วก็บวก0แล้วก็บวก0นะฮะดังนั้นผมก็จะได้ออกมาว่า a เนี่ยจะเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับต่อมาครับก็เล็งๆต่อมานะฮะผมอยากจะได้ค่า b เนี่ยมันมี x กับ x บวก2เป็นตัวประกอบนะฮะแต่ว่ามันไม่มีไอ้เจ้า 2x ลบ1เป็นตัวประกอบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมแทน x ลงไปด้วยเศษ1ส่วน2นะครับพจน์นี้กับพจน์ตรงนี้ก็จะหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมแทน x ลงไปด้วยเศษ1ส่วน2นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือตัวตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน4นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะกลายเป็น0บวกกับ b คูณเศษ1ส่วน2บวกกับ5ส่วน2นะฮะแล้วก็บวกกับ0ดังนั้นแก้สมการผมก็จะได้ค่า b ออกมาเท่ากับเศษ1ส่วน5นะฮะแล้วก็สุดท้ายครับถ้าอยากได้ค่า c ผมก็เซตให้ x เนี่ยเท่ากับลบ2นะฮะซึ่งทําให้ทางด้านซ้ายมือของผมมีค่าเท่ากับลบ1นะครับก็กลายเป็น0บวก0แล้วก็บวกกับ c คูณลบ2คูณอยู่กับลบ5นะฮะเพราะฉะนั้น c จะเท่ากับลบ1ส่วน10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถแยกเศษส่วนย่อยออกมาได้เรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็สรุปครับว่าเราต้องการอินทิเกรตไอ้เจ้า x กําลัง2บวกกับ 2x ลบ1ส่วนด้วย x คูณอยู่กับ 2x ลบ1คูณอยู่กับ x บวก2ตรงนี้ dx นะครับก็จะเท่ากับการอินทิเกรต a ส่วน x นะครับก็คือเป็นเศษ1ส่วน2ส่วน x
แล้วก็บวกกับ b ส่วนด้วย 2x ลบ1นะครับก็เป็นเศษ1ส่วน5ส่วนด้วย 2x ลบ1นะครับแล้วก็บวกกับ c ส่วนด้วย x บวก2นะครับก็ตรงนี้ก็กลายเป็นลบ1ส่วน10หารด้วย x บวก2แล้วก็ dx นะครับก็เราก็สามารถอินทิเกรตได้ง่ายนะครับซึ่งก็จะได้ออกมากลายเป็นพจน์แรกก็จะเป็นเศษ1ส่วน2ล็อกของ fx นะครับแล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน10ล็อกของ absolute ของ 2x ลบ1นะครับแล้วก็ลบกับเศษ1ส่วน10ล็อกของ absolute ของ x บวก2นะครับก็บวกกับค่าคงที่ของการอินทิเกรตนะครับผมก็ให้เป็น k แล้วกันนะครับเพราะตัว c ถูกใช้ไปละถัดมานะครับก็ให้อินทิเกรตฟังก์ชันเศษส่วนตัวตรงนี้นะฮะก็เริ่มต้นสเต็ปแรกนะครับก็คือเช็คก่อนครับว่าดีกรีที่ตัวเศษน้อยกว่าดีกรีที่ตัวส่วนหรือเปล่านะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือไม่ใช่นะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาตั้งหารกันนะครับเพื่อลดดีกรีของมันลงมานะครับอ่ะดังนั้นผมก็ทําการตั้งหารนะครับก็ตัวหารนะครับก็คือเป็น x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ x บวก1นะครับตัวที่ถูกหารก็เป็น x กำลัง4ลบ 2x กำลัง2บวก 4x แล้วก็บวก1นะฮะก็เอา x เข้ามาคูณที่ตัวหารนะฮะก็จะได้กลายเป็น x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ x กำลัง2แล้วก็บวก x นะครับก็บนลบล่างนะฮะก็จะเหลือกลายเป็น 3x ลบ x กำลัง2บวก x กำลัง3นะครับแล้วก็ดึงบวก1ลงมานะครับก็เอา1เข้าไปคูณนะครับก็จะได้ออกมาเป็น x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ x บวก1นะฮะก็บนลบล่างเหมือนเดิมก็จะได้เป็น0ตรงนี้เป็น 4x แล้วก็0แล้วก็0นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เจ้า x กำลัง4ลบ 2x กำลัง2บวก 4x บวก1หารด้วย x กำลัง3ลบกับ x กำลัง2ลบ x บวก1ตรงนี้นะครับก็สามารถตั้งหารออกมาได้เป็น x บวก1นะครับแล้วก็บวกกับ 4x ส่วนด้วย x กำลัง3ลบกับ x กำลัง2ลบ x บวก1นั่นเองนะครับต่อมาครับเราก็ทำการแยกตัวประกอบที่ตัวส่วนนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะฮะดังนั้นผมก็ทำการแยกตัวประกอบนะครับก็x กำลัง3ลบกับ x กำลัง2ลบ x บวก1ตรงนี้ก็จับกรุ๊ปคู่หน้าคู่หลังนะฮะก็จะได้ออกมาเป็น x กำลัง3ลบกับ x กำลัง2แล้วก็ลบกับ x ลบ1แบบนี้นะฮะก้อนข้างหน้าตรงนี้มี x กำลัง2เป็นตัวร่วมก็ดึงตัวร่วมออกมานะครับดังนั้นที่เหลือก็จะกลายเป็น x ลบ1นะฮะแล้วก็ทั้ง2ก้อนตรงนี้มี x ลบ1เป็นตัวร่วมก็ดึง x ลบ1ออกมานะครับดังนั้นก็จะได้ออกมากลายเป็นx กำลัง2ลบ1คูณอยู่กับ x ลบ1นะฮะซึ่ง x กำลัง2ลบ1ตรงนี้สามารถแยกตัวประกอบออกมาได้กลายเป็น x ลบ1 x บวก1นะฮะซึ่งพอเอาไปรวมกับ x ลบ1ตัวข้างหลังสุดนะครับก็จะได้ออกมาเป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2คูณอยู่กับ x บวก1นั่นเองนะฮะดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแยกไอ้เจ้าเศษส่วนย่อยเฉพาะก้อนข้างหลังตัวตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็พิจารณานะครับเฉพาะแค่ 4x ส่วนด้วย x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2คูณอยู่กับ x บวก1นะครับซึ่งก็จะแยกออกมาเป็นเศษส่วนย่อยได้เป็น a ส่วนด้วย x ลบ1บวกกับ b ส่วนด้วย x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกกับ c ส่วนด้วย x บวก1นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหาค่า a b แล้วก็ c นะครับเราก็รวมมันเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะได้ออกมากลายเป็น 4x นะครับจะเท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ1คูณอยู่กับ x บวก1นะแล้วก็บวกกับ b คูณอยู่กับ x บวก1แล้วก็บวกกับ c คูณอยู่กับ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นะครับทีนี้ก็เราก็มาหาค่า a b c กันนะครับก็เลือกค่า x ดีๆนะฮะก็อันแรกนะครับผมก็เลือกว่าถ้าเกิดว่า x เท่ากับ1นะครับถ้า x เท่ากับ1เนี่ยพจน์นี้หายไปแล้วก็พจน์ข้างหลังสุดหายไปนะฮะทางด้านซ้ายมือก็จะได้เป็น4นะครับเท่ากับ0บวกกับ b คูณอยู่กับ2นะครับแล้วก็บวกกับ0ซึ่งทำให้เราได้ว่า b เนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองนะฮะต่อมาครับเราก็เลือกอีกครับให้ x เท่ากับลบ1
เพราะว่าถ้า x เท่ากับลบ1พจน์นี้หายนะฮะเพราะว่ามี x บวก1อยู่แล้วก็พจน์ตรงกลางหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับลบ1ผมก็จะได้ทางซ้ายมือเป็นลบ4นะครับทางด้านขวามือก็เป็น0บวกกับ0แล้วก็บวกกับ4คูณอยู่กับ4นั่นเองนะครับซึ่งพอแก้สมการออกมาผมก็จะได้ว่า c จะเท่ากับลบ1นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับหาค่าของตัว a นะครับสำหรับตัว a เนี่ยนะฮะก็ไม่ว่าจะเลือกเป็นเลขอะไรก็ตามคือไม่มีทางที่จะกำจัด b กับ c ออกไปพร้อมกันได้แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลือกเลขอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้กังวลแล้วเพราะว่า b กับ c เราได้ค่าออกมาแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยเลือก x เท่ากับ0แล้วกันนะครับก็ถ้า x เท่ากับ0นะครับทางด้านซ้ายมือก็เท่ากับ0นะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะกลายเป็น a คูณอยู่กับลบ1คูณอยู่กับ1นะฮะบวกกับ b ซึ่ง b ก็คือ2นะครับคูณอยู่กับ x บวก1ซึ่งก็คือ1นั่นเองนะฮะแล้วก็บวกกับ c ซึ่งก็คือลบ1นะครับคูณอยู่กับลบ1กำลัง2ทีนี้ก็ทำการคิดเลขนะครับก็จะได้ออกมาก้อนแรกตรงนี้เป็นลบ a นะครับดังนั้นผมย้ายไปทางด้านซ้ายมือก็จะกลายเป็น a เท่ากับ2ลบ1นะครับก็คือ1นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเบ็ดเสร็จแล้วการอินทิเกรตของ x กำลัง4ลบกับ 2x กำลัง2บวกกับ 4x บวก1หารทั้งหมดด้วย x กำลัง3ลบกับ x กำลัง2ลบ x บวก1 dx ตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับการอินทิเกรต x บวก1นะครับก็ลอกฟอร์มตรงนี้เอามาผสมกันนะครับแล้วก็แทนค่า a b c ลงไปนะครับก็จะได้เป็นบวกกับ1ส่วนด้วย x ลบ1แล้วก็บวก2ส่วนด้วย x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ลบกับ1ส่วนด้วย x บวก1แล้วก็ dx นะฮะดังนั้นนะครับเราก็ทำการอินทิเกรต x ก็ได้กลายเป็น x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรต1ได้เป็น x นะครับอินทิเกรต1ส่วน x ลบ1ก็ได้เป็นล็อกของ absolute x ลบ1แล้วก็อินทิเกรต2ส่วนด้วย x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้เป็นลบ2ส่วนด้วย x ลบ1นะครับแล้วก็อินทิเกรตพจน์สุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นลบของล็อกของ absolute x บวก1แล้วก็สุดท้ายบวกด้วยค่าคงที่ของการอินทิเกรตนะครับก็คือตัว k นั่นเอง